คำศัพท์สําคัญในบทเหุนี้ประกอบมีหนึ่งคือความเป็นมาเส่นความเป็นมาในที่นี้ก็คือความเป็นมาของเศรษฐกษษิจลาวก่อนและหลังป,ป่าปวอยประเทศเนาะหรือว่าก่อนปีคศอ,อ่าัรเจสมหาซึ่งแสดงให้เห็นถึงคะแนนการเศรษฐกิจเนาะของลาวคำศัพท์ที่สองฮันก็คือลักษณะ ลักษณะในนี้ก็มาถึงลักษณะของเศรษฐกิจลาวที่แสดงออกในด้านจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและสิ่งท้าทายต่อกับความอาสาสมัครในการพัฒนาเศรษฐกิจคำศัพท์ที่สามก็คือโครงประกอบของเศรษฐกิจหมายถึงโครงประกอบหลกัลกๆของเศรษฐกิจลาวซึ่งในแก่ด้านการเกษตรกรรมหัตถกรรมอุตสาหกรรมพมนานคมขนส่ง การค่าการท่องเทียวในอื่นๆเนาะที่เป็นตัวประอบหัน